ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่วงแกะกล่องของเล่นกลับมาทำมะม่วงอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้กลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วค่ะแล้วก็จะประเดิมแกะของที่เพิ่งมาส่งล่าสุดเลยไม่เรียงตามลำดับนะคือของเยอะมากเพราะว่าตอนที่ไปอ่ะก็คือไปปุ๊บปั๊บใช่ป่ะของที่พรีไวสั่งไว้อ่ะก็ยังไม่มาส่งแต่ตอนนี้มาส่งแล้วทั้งหมด4เดือนแน่นมากเดี๋ยวเรามาแกะกันทีละอันแล้วกันนะคะอันนี้ก็เพิ่งมาส่งเมื่อวันก่อนที่แลนดิ้งเลยแกะดูไปพร้อมๆกันถ้าเข้าใจไม่ผิดอันนี้จะเป็นปราสาทเจ้าหญิงเบลค่ะเป็นปราสาทหลังสุดท้ายในที่สุดก็ได้มาครบแล้วยกเว้นซินเดอเรล่านะคะเพราะว่าราคาขึ้นไปสูงมากแบบทำใจไม่ได้จริงๆที่จะซื้อเดี๋ยวเผื่อว่าเขาจะมีการผลิตอีกรอบนึงก็เลยยังไม่ซื้อคือลังเลอยู่นะแล้วก็ส่วนหลังอื่นๆนะที่ตอนนั้นสั่งไปอ่ะยังไม่ได้แกะโชว์เพราะว่าบางอันมาไม่ทันส่วนบางอันมาแล้วแต่ว่าถ่ายคลิปไม่ทันค่ะก็เริ่มจากเลิกสะดวกแล้วกันนะว่าจะแกะอันไหนก่อนโอเคตัวนี้นะคะพรีออเดอร์กับคุณมิ่งนะเพราะว่าพอเราไปต่างประเทศแล้วเราก็ไม่ได้แบบมีเวลาในการจัดหาจัดซื้อของตัวเองนะก็ให้คุณมิ่งช่วยพรีให้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ร้านของคุณมิ่งเอาไว้ให้ใน description นะคุณมิ่งก็บริการดีตอบไลน์โอเคเร็วบ้างช้าบ้างอาจจะอยู่ที่ช่วง time zone ของเขาด้วยนะถ้าเกิดว่าเขาตื่นเนี่ยเขาก็ตอบค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็ดูแลดีเห็นไหมของมาคือมีการห่อหุ้มมาให้แล้วก็ตัวในกล่องอ่ะก็มาพร้อมแบบบับเบิ้ลกันกระแทกเลยไม่ต้องห่วงเลยคือแบบดีมากค่ะคือส่วนหนึ่งที่ว่าจะเลิกเล่นคิวพ็อกเก็ตอ่ะเพราะว่าร้านที่พีอ่ะก็คือพีดีด้วยนะเราก็จ่ายแพงด้วยนะแต่ดูแลไม่ดีเลยช่วงหลังเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันจะมาถึงเราในสภาพยับเยินอย่างเนี้ยเราไปซื้อพวกร้านที่แบบคิวมาขายราคา300บาทก็ได้ตอนเนี้ยคิวพ็อกเก็ตเราอ่ะซื้ออยู่ที่620บาทแต่ว่ามันมาถึงในสภาพที่ไม่ค่อยดีอ่ะเราก็รู้สึกว่าจ่ายแพงเราไม่ได้ของดีเราไม่เอาดีกว่านะโอเคมาแกะกันตัวเนี้ยคุณมิ่งบอกว่าไม่ได้แกะเช็คให้นะคะก็คือมาแบบสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันว่าสินค้าเป็นยังไงโอเคไหมไฟติดไหมนะตัดก่อนนะดีใจมากเลยที่ได้กลับมาเล่นช่วงหนึ่งว้าวนี่ค่ะท่าสีเหลืองก็รู้อยู่นะว่าเป็นเบลโอเคเดี๋ยวนะจากที่เราคำนวณนะจะบอกว่าร้านพี่อ่ะไม่ได้บวกแพงเลยแบบแล้วก็บริการดีมากอ่ะคือไม่ได้บวกแพงนี่เราก็แต่ว่าบวกหลักร้อยเองนะแบบนั่นแหละค่ะคือมันดีอ่ะมันดีจนแบบโอเคฉันไม่เล่นของที่แบบถึงแม้ว่าจะน่ารักแต่ว่าการพีมันมีปัญหาเยอะซะเหลือเกินเนี่ยไม่เอากันแต่ก็คือไม่พีละแต่ว่าหมายถึงอันนั้นก็คือจะไม่พีละแต่ว่าก็จะซื้อจากอื่นๆดีเนาะมาดูเบลกันดีกว่านี่ค่ะชอบมากเลยกล่องไม่มีบุบไม่มีตำหนิใดๆกล่องคมสวยงามนี่ค่ะด้านหน้านะมีเป็นด้านข้างแล้วก็อันนี้เป็นด้านหลังจริงเขามีเขียนอะไรด้วยนะแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ขึ้นเท่าไหร่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นด้านข้างอีกข้างนึงค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนที่พีอ่ะคุณมิ่งบอกว่าถ้าจะไม่ผิดนะเหมือน 6,200 ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอของออกจริงอ่ะน้ำหนักมันเยอะเกินกว่าที่เขาคำนวณนะคะเขาก็ขอคิดเพิ่ม200บาทซึ่งเราก็แฮปปี้โอเคนะคือเขาก็มาบอกก่อนแล้วตอนที่เราพรีอ่ะก็คือเรารู้กันอยู่แล้วว่าตอนนั้นน่ะพรีโดยที่ยังไม่เห็นของเห็นสเปคอะไรนะคะแล้วก็พอน้ำหนักมาอะไรเงี้ยเขาก็มาอธิบายบอกเราว่ามันหนักกว่าที่คิดนะขอคิดเพิ่มนะซึ่งเราก็โอเคนะนี่ยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแกะพร้อมกันนะต้องถนอมนิดนึงปึ๊บบ้านก็ลงไปหมดเลยของแน่นก็เลยไม่รู้จะถ่ายมุมไหนให้แบบให้โอเคนี่นะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนโอเคมาแล้วเราก็รู้สึกว่าจะเป็นเบลเวอร์ชั่นที่มีหิมะด้วยหมายถึงว่าเป็นแบบช่วงฤดูวินเทอร์ด้วยนะเก็บมาเก็บต้องเราคิดว่าเราจะแกะแบบแกะพลาสติกสกอตเทปออกเลยดีกว่าสกอตเทปค่อนข้างโอเค
ขาก็จะบรรจุมาแบบนี้มีกล่องโฟมมีพลาสติกหุ้มแล้วก็มีอันนี้น่าจะแบบกันเคลื่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว้ายถ่านโดนตกใจโอเคเป็นอย่างนี้ค่ะสวยเนาะมาเดี๋ยวเราเอาออกมาดูกันดีกว่าใน Beauty and the Beast ของจริงก็คือเป็นหิมะอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วเนาะก็โอ้หนักจริงๆด้วยอ่ะนี่ค่ะก็จะมีการหุ้มห่อตัวที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะก็มีการหุ้มโฟมมาให้สภาพเท่าที่ดูคือไม่มีปัญหาอะไรใดๆนี่มาแล้วก็สิ่งที่เราควรจะต้องทดลองทำก็คือเราจะต้องลองใส่ฐานดูค่ะว่าไฟประสาทเขาโอเคไหมขอเวลานิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องขันน็อตด้วยกดกริตเตอร์ติดมือจังเขาจะมีด้านหลังนะคะมีฐานให้แล้วก็จะมีน็อตตัวเล็กๆอยู่อันนึงเดี๋ยวขอไปเอาไขควงก่อนแล้วเดี๋ยวมาค่ะมาแล้วตัวกริตเตอร์มีติดมือบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้ออกมารุนแรงมากค่ะมีติดสักแบบนิดเดียวอ่ะนะก็แสดงว่าทำมาค่อนข้างดีเนาะแล้วก็เวลาเราเล่นเราจับก็อาจจะไม่ต้องแบบเป็นกังวลมากว่ากริตเตอร์จะหลุดออกมาจากประสาททั้งหมดไหมโอเคใส่ฐานเรียบร้อยแล้วยังไม่ขันน็อตแล้วกันนะเดี๋ยวดูก่อนเขาเปิดไฟดูไปพร้อมกัน3 2 1ปิ้งเห็นไฟไหมปิดนะปึ๊บเปิดฟึ๊บใช้ได้ใช้ได้เลยดีงามมากๆเลยค่ะมีห้องจัดเลี้ยงแล้วก็มีห้องหอคอยที่มีกุหลาบสวยงามมาซูมดูกันดีกว่าคือออร์นาเมนต์เนี่ยราคาดีดขึ้นไปเท่าปราสาทปราสาทก็คือราคาดีดขึ้นไปแบบบ้ามากเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่มั่นใจซื้อมาก่อนแล้วก็คงต้องสะสมแหละเก็บไปนะคะเขาก็สวยของเขานะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตัวปราสาทอ่ะก็คือจะเหมือนกับตัวปราสาทใหญ่เนี่ยแหละแต่ว่าขนาดเขาก็จะย่อมลงมาหน่อยนี่นะคะแล้วก็จะบรรจุมาในลักษณะแบบออร์นาเมนต์คือมีผ้าบุรองอะไรเงี้ยสวยงามมากเรามีอันบ็อกซ์ตัวออร์นาเมนต์ไปหลายอันนะเพราะว่าพูดตรงๆบางอันมาเก็บที่หลังอะซื้อออร์นาเมนต์น่ะทำใจไม่ได้จริงๆซื้อปราสาทน่ะทำใจกับราคาไม่ได้จริงๆนะคะก็เลยซื้อเป็นออร์นาเมนต์หรือว่าบางตัวที่ไม่ได้ชอบมากๆขนาดนั้นน่ะก็ซื้อออร์นาเมนต์ก็ได้แล้วส่วนตัวรุ่นหลังๆที่เราเข้าวงการทันน่ะเราก็จะซื้อทั้งปราสาททั้งออร์นาเมนต์ค่ะไปพร้อมกันสวยสีเหลืองเหมือนเบลเลยแล้วก็ยังไปพร้อมกันนี่
น่ารักดีค่ะนี่ค่ะก็เราก็เอาไปแขวนที่ต้นคริสต์มาสได้อย่างนี้เป็นออร์นาเมนต์เก๋ๆแต่สำหรับตัวเราเองก็คงเอาวางตั้งโชว์เฉยๆค่ะThank you.